ไปที่ท่ายางเพชรบุรีกันหน่อยค่ะเพราะว่าตำรวจต้องไปตามจับอดีตลูกจ้างของผู้สมัครนายกเทศมนตรีโดนนายจ้างด่าแล้วหาคนมาทำงานแทนก็เลยคับแค้นใจซะจนต้องระบายออกด้วยการไปขโมยของเขาไปขโมยอะไรหรอคะขโมยน้ำมันดีเซลในรถเทรลเลอร์คุณผู้ชมเอาใส่ยางมาดูดใส่แกลลอนแล้วเอาไปขายอ่ะ72ลิตรโอ้ยนี่นายสำราญขันชัยวัย43ปีอดีตพนักงานขับรถเทรลเลอร์นะคะของบริษัทนายธนาเดชทองธนบดีกุลอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวกจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ของกลางเป็นแกลลอนน้ำมันสายยางอุปกรณ์การก่อเหตุเพียบเลยอันนี้เข้าไปค้นที่บ้านของนายสำราญมานะคะคือทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่โรงพักท่ายางว่า2ครั้งแล้วนะคะที่มีคนเข้ามาขโมยน้ำมัน31มกราคมกับ16กุมภาพันธ์มีคนขับรถเก๋งเข้าไปในร้านวัสดุก่อสร้างที่อยู่ริมถนนสายเขื่อนเพชรแก่งกระจานแล้วก็ใช้สายยางดูดขโมยน้ำมันดีเซลออกจากถังน้ำมันรถเทรลเลอร์ที่จอดอยู่ในร้าน2ครั้งเนี่ย72ลิตรคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในขับรถเก๋งเข้ามานะคะบันทึกภาพตอนรถวิ่งเข้าและวิ่งออกไว้ได้แต่ตอนที่ไปขโมยน่ะมันไม่มีกล้องตรงมุมนั้นครับทีนี้พอสำราญโดนจับก็เลยรับสารภาพเขาบอกว่าเขาทำไปด้วยความแค้นใจจริงๆเขาอะทำงานขับรถให้ด้วยดีเสมอมาแต่ถูกนายจ้างดุด่ารู้สึกเหมือนถูกถีบหัวส่งเพราะว่านายจ้างไปหาคนขับคนใหม่มาแทนก็เลยแค้นใจสุดๆวางแผนเข้าไปขโมยน้ำมันก็2ครั้งจริงๆแหละตามที่ถูกแจ้งความเอาไว้นะคะขโมยกลับมาทั้งหมด72ลิตรใส่แกลลอนเก็บไว้ที่บ้านแบ่งขายให้กับร้านประจำที่รับซื้อครับจะพลอยทำให้ร้านนั้นซวยไปด้วยจะเจอข้อหารับของโจรค่ะแล้วคิดว่าเวลางานจบแล้วพี่ขอบคุณผมก็เก็บกดอยู่อะแต่ว่าทีแรกอะคืองานนี้ไม่เสร็จเนี่ยผมขอร้องผมยังเหมือนตอนเนี้ยเขาปล่อยลอยแพผมเลยไปทำงานเพราะว่าเราใครโทรตามมึงอะไรเงี้ยนี่บอกว่าพี่งานมันเปิดแล้วว่ะเอ๋ผมว่ามาตามที่ว่างานเปิดเข้าไปเพื่อหวังโมโหเป็นไส้เป็นงั้นผมเจาะจงไงแปลว่าคือความแค้นอ่ะเขาอ้างความแค้นแหละทำงานให้ดีๆหาคนใหม่มาแทนเขาแต่ทางฝั่งนายจ้างว่ายังไงนายจ้างบอกว่าต้องหาคนมาแทนสิเพราะว่าสำราญเนี่ยมีความประพฤติไม่เหมาะสมเวลามีงานด่วนทีไรขอลาหยุดทุกทีเขาก็เลยต้องหาคนมาแทนแล้วพอหาคนขับมาแทนได้ใหม่สำราญก็วนเวียนกลับมาจะมาขอขับรถเหมือนเดิมก็เลยดุด่าว่ากล่าวไปก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้อดีตลูกน้องเคืองแค้นใจจนเข้ามาเป็นขโมยแบบนี้อ่ะแต่สุดท้ายก็เป็นขโมยอ่ะนะคือจะแค้นยังไงก็ขโมยไม่ได้นะก่อเหตุเสร็จไปแล้วนะครับ